สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง Facebook Audio File Video File นะครับ BAV High End Show แล้วก็ Facebook อื่นๆนะครับที่เป็นพันธมิตรของเรานะครับวันนี้ผมพิศนากระจ่ายหรืออุ้มนะครับอยู่ที่Western Labo นะครับเป็นร้านเครื่องเสียงที่เป็นร้านเครื่องเสียงวินเทจระดับ High End ครับวันนี้พวกเราถ้าจะเห็นข้างหลังนะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ลำโพงแต่ว่าก่อนที่จะเราจะไปพูดถึงเรื่องของการสนทนาในวันนี้นะครับผมอยากจะเรียกว่าเกริ่นนำนิดนึงนะครับว่าที่เรามาคุยกันวันนี้คืออยู่ในงานของ December Analog Showcase นะครับจัดโดยกลุ่มของวัฒนธรรมเครื่องเสียงนะครับเราจัดงานวันที่19-22วันครับหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของการนำเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจในแวดวงเครื่องเสียงนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่าเราต้องการให้มันมีความหลากหลายครับในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องความรู้ความเขาเรียกว่าการเรื่องเครื่องเสียงของเราที่ผ่านๆมาเราอาจจะผ่านประสบการณ์อะไรมากมายแต่ว่าวันนี้ผมจะย้อนกลับไปถึงเรื่องของรากเหง้าของแอมป์กับลำโพงนิดหนึ่งครับก็เลยชวนนะครับทางพี่ๆนะครับน้องๆนะครับที่มีประสบการณ์คุกทีมในแวดวงเครื่องเสียงมาพูดคุยกันแต่เดี๋ยวก่อนที่จะดำเนินรายการต่อไปผมขอแนะนำนะครับผู้ร่วมสนทนาของเราในวันนี้ก่อนนะครับท่านแรกก่อนนะครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลจีระเสรีอมรกุลนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับผมแล้วก็ท่านต่อไปนะครับคุณเจมี่นะครับศักดาธนิธนาพัฒน์นะครับก็เป็นเจ้าของสถานที่เวสเซอร์ลาโบแล้วก็เป็นถือว่าเป็นผู้อำนวยการของงาน December Analog Showcase นะครับท่านต่อไปนะครับคุณกฤตคอขอพันนะครับคุณกฤตเป็น Product Specialist ของบริษัท Deco 2000นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำต่อไปว่าทำไมถึงเชิญคุณกฤตมาด้วยวันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคุณนัทนะครับคุณณัฐวุฒิหวงเครือนะครับคุณนัทเป็นเจ้าของแบรนด์ Soundberry นะครับเป็นนักออกแบบเครื่องเสียงหลอดแล้วก็ดีไซเนอร์นะครับเรียกว่ารุ่นใหม่ของบ้านเรานะครับที่มีฝีมือคือหลักๆวันนี้นะครับที่เราคุยกันก็จะเป็นเรื่องของแอมพลิฟายเออร์กับลำโพงนะครับพัฒนาหรือว่าวนเวียนอยู่ในอ่านคือเรื่องของเรื่องนะครับมันเกิดจากผมไปอ่านบทความหนึ่งนะครับของเว็บไซต์ positive feedback นะครับของคุณเจฟเพรสนะครับถ้าใครอ่านติดตามเรื่องราววินเทจนะครับก็จะรู้จักลุงเจฟนะครับผมไม่อ่านเจอแล้วในนั้นก็จะมีดีไซเนอร์ของลุงเจฟได้คุยกับดีไซเนอร์ของทาง Audio Note นะครับชื่ออะไรนะปีเตอร์คอตล็อปปีเตอร์คอตล็อปนะปีเตอร์เขาให้เขาเรียกอะไรคอมเมนต์ว่าปัจจุบันเนี้ยที่ผ่านๆมาเอาง่ายๆว่าเขาให้คำเขาใช้คำว่าจุดพีคของการออกแบบเครื่องเสียง power amp นะครับลำโพงหรือว่าเรื่องของการบันทึกเสียงเขาบอกว่ามันผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยผ่านมาตั้งแต่ยุคปี1930ถึง1950บางเรื่องก็1950 1960อะไรเงี้ยพูดง่ายว่ามันไม่เคยอยู่ในยุคปัจจุบันเลยในฐานะที่อยู่ในแวดวงเครื่องเสียงผมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจุดพีคของเขากับเรื่องของการพัฒนามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะฮะก็เลยเชิญของแต่ละท่านมาพูดคุยกันนะครับอย่างของดร.กมลนะครับที่ผมเรียนเชิญเพราะว่าอาจารย์กมลนะคุกคีอยู่กับแวดวง DIY มาตั้งนานนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นอาจารย์สอนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยนะครับคุณเจมี่มีประสบการณ์คุกคีในแวดวงทั้ง DIY นะครับแวดวงวินเทจแล้วก็เรื่องของการออกแบบเครื่องการซ่อมเครื่องเพราะนั้นก็จะเห็นเรื่องของวงจรเรื่องของลำโพงทำตู้ลำโพงอะไรต่างๆนะคุณกิจอยู่กับบริษัทเดโคนะครับบริษัทเดโคก็เป็นผู้นำเข้านะครับเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นนะครับมีทั้งแอมป์หลอดแล้วก็solid state ขณะเดียวกันคุณกิจก็เล่น DIY ด้วยนะครับเล่นวินเทจด้วยเพราะนั้นเนี่ยแง่มุมต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคุณกิจก็น่าจะครอบคลุมรวมถึงของคุณแม็กด้วยเหมือนกันนะคุณแม็กก็ดูในเรื่องของการดีไซน์วงจรอะไรต่างๆได้มีโอกาสรู้จักพูดคุยกับดีไซเนอร์ชั้นนำของโลกนะครับมากมายมาพบปะก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะเอาพอยต์นี้ขึ้นมาพูดคุยกันแล้วก็มาร่วมแชร์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยแอมพลิฟายเออร์กับลำโพงเนี่ยมันมีการพัฒนามาในแง่มุมไหนบ้างรวมถึงว่าจริงๆแล้วมันไม่พัฒนาจริงๆอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็เลยชวนทุกๆคนมาคุยกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับงาน December Analog Showcase เราจัด2วันนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครได้ชมการ
ไลฟ์อยู่นะครับก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์ไปที่ Facebook ของตัวเองหรือว่าFacebook ไปที่อื่นๆนะเพื่อที่จะให้คนที่สนใจในแวดวงเครื่องเสียงนะได้มาร่วมชมด้วยกันหรือว่าถ้าใครอยากมาชมงานวันนี้ช่วงบ่ายนะครับต่อจากโปรแกรมนี้เราจะพูดเรื่องของลำโพงฟิลคอยนะครับลำโพงฟิลคอยเป็นลำโพงที่โบราณแหละแต่ว่าทำไมนะน่าเล่นวินเทจปัจจุบันนะถึงกลับไปหลงไหลนะครับแล้วก็มีการผลิตลำโพงฟิลคอยขายในราคาที่สูงมากนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นๆนะครับพี่โอนะครับซีเล่นะครับนักเขียนชื่อดังแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีแจ๊สนะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไมค์เดวิดนะครับนักดนตรีผู้ปฏิวัติวงการแจ๊สนะครับแล้วก็เปิดเพลงของไมค์เดวิดให้ฟังวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะมีพูดคุยเรื่องของเครื่องเสียงกับการดีไซน์ว่าเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมีความสวยงามของเครื่องเสียงนั้นมีอิทธิพลต่อการฟังของเราหรืออย่างไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณดีวันทัพจะมาพูดคุยให้ฟังช่วงถัดมาก็จะเป็นเรื่องของคุณโยนะครับจะเอาเทปรีวิวมาสเตอร์นะครับของอัลบั้มดังๆนะมาเปิดให้พวกเราฟังใครที่สนใจเทปรีวิวแล้วก็คิดว่ามาสเตอร์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเสียงมันแตกต่างจากหลังจากปั๊มขายยังไงพรุ่งนี้มาฟังกันแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะฮะช่วงเย็นๆสัก4โมงเย็นนะครับพี่ทหารหรือผู้พันกบนะครับจะมาบอกถึงวิธีเคล็ดลับการเลือกซื้อแผ่นเสียงเพลงลูกทุ่งนะคือบางทีเพลงลูกทุ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมันราคามันสูงๆนะแต่ว่าพี่ผู้พันกบอ่ะมีทริคอะไรบางอย่างนะที่จะแนะนำว่าทำให้เราหาซื้อแผ่นเสียงเพลงดังในราคาที่เราจับต้องได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของงาน2วันเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มคุยเกี่ยวกับแอมพลิไฟเออร์กับลำโพงว่าทุกวันนี้มันพัฒนาหรือว่ามันยังภายเรือวนในอ่างอยู่นะก็อยากจะขอเริ่มที่อาจารย์กมลเลยนะครับอยากจะให้อาจารย์กมลฉายภาพย้อนหลังไปเรื่องของความเป็นมาของการเรียกว่าออกแบบเนาะภาคแอมต้นก่อนเลยนะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยมันในความมุมมองของอาจารย์มันพัฒนาหรือมันไม่พัฒนาอะไรยังไงครับครับผมก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติที่มาได้มาพูดคุยในวิทยาลัยนะครับก็ถือว่าเราได้กลับมาที่ต้นกำเนิดของคนที่ผลิตแอมป์แรกของโลกก็ต้องพูดว่าวงการโทรศัพท์ทำให้ตัวแอมป์เนี่ยได้เกิดขึ้นนะครับจากตัวทวนสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็วงการภาพยนตร์ก็ทำให้เพราะว่าแอมป์กำลังสูงพัฒนาขึ้นมากนะครับแล้วก็มาถึงช่วงที่ต้องเรียกว่าน่าจะเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่มีพวกอะไรที่ถ้าเป็นเครื่องบินหรือรถถังก็ต้องถูกแยกชิ้นส่วนเข้าโรงหล่อใหม่แต่ว่าพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องยอมรับว่าอเมริกันเป็นชาติแรกที่มีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แล้วก็มีการใช้คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในงานสงครามนะครับแล้วก็มีข่าวของแบบนี้เยอะหลายคนก็หลังจากที่หมดสงครามแล้วก็มีคนที่เทรนอิเล็กทรอนิกส์กับทางกองทัพแล้วก็มาสามารถสตาร์ทธุรกิจกับผู้คิดอิเล็กทรอนิกส์อะไรนี้นะครับแล้วก็ถ้าย้อนไปก็ต้องเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็คงเคยในยุคสมัยก่อนก็คงจะมีชุดคิดวิทยุสั่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการค้าขายพวกแอมที่กำลังปรับสูงขึ้นครับแล้วก็มีลำโพง AR ที่ทำให้ขนาดของตู้ลำโพงเล็กลงนะครับแล้วก็ไปแข่งเป็นเรื่องกำลังวัดเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือที่ฝั่งญี่ปุ่นไม่คิดแบบนั้นครับแต่ว่าอย่างนึงก็คือญี่ปุ่นเองเขาก็ได้รับเทคโนโลยีจากอเมริกามาตั้งแต่เป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเปิดประเทศฉะนั้นญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าเป็นชาติในเอเชียชาติแรกที่ผลิตหลอดได้ครับนะครับปรับวิธีได้แล้วก็เรียกว่าไม่ได้ทิ้งของพวกนี้เลยในขณะที่เรามองว่าฝั่งอเมริกาก็เล่นพุทธคูลเล่นกำลังวัดสูงไปแต่ว่าในยุค50-60อาจารย์อันซาโร่ก็มีหนังที่ดังๆก็เขาก็มีแอมซิงเกิลเองเล่นอยู่นะครับอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าความรู้ก็คงยังรักษาไว้ในญี่ปุ่นไว้แล้วก็มีการคาดเป็นฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนตรงนี้เข้ามาในทางตะวันตกครับแล้วก็คนไทยเราถ้าสัก 20-30 ปีก่อนเราก็ฮิตเรื่องซาวด์เอฟทิสกันแล้วเราก็เลยมีการเล่นพวกแอมซิงเกิลเอ็นครับนะครับจริงๆแล้วอาจารย์จะบอกว่าจุดเริ่มต้นของเราพูดถึงแอมพลิฟายก่อนภาคไทยมันจะเริ่มจากวงการสื่อสารใช่ไหมฮะจากวงการสื่อสารปุ๊บเนี่ยต่อมามันก็พัฒนา
เอามาใช้ในแวดวงของความบันเทิงนะครับแล้วก็ถึงมาเป็นการฟังเพลงในปัจจุบันทีนี้เนี่ย ถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวงจรอะไรต่างๆโอเคมันต้องตอนแรกมันต้องเป็นหลอดก่อนนะครับแล้วตอนหลังถึงมาเป็น solid state นะครับอาจารย์คิดว่าอย่างในแง่ของหลอดในแง่ของวงจรทำแอมป์หลอดนะครับในยุคอดีตที่ทำขายกันนะครับแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับผมคิดว่าเริ่มต้นก็เหมือนหลายๆอย่างที่เป็นของใหม่เราก็จะจัดหนักใส่เต็มเลยแล้วต่อมาเมื่อเรารู้ว่ามันมีคล้ายๆกับทางออกที่ราคามันลดลงมาได้แล้วก็สามารถค้าขายได้นะครับผมก็คิดว่าคงมาในเส้นทางนั้นนะครับก็คือในช่วงพัฒนาเริ่มต้นก็คือการเรียกว่าทุ่มเททรัพยากรนะครับเพื่อจะทำต่างๆออกมาให้ดีพอตอนหลังเรามีเขาเรียกตัวต้นแบบแล้วนะฮะการที่เทคโนโลยีหลังตอนหลังมันทันสมัยอะไรมากขึ้นมันก็เอาตรงนั้นมาประยุกต์มาอะแดปเพื่อลดต้นทุนอะไรต่างๆเพราะว่ากันอันนี้คือเป็นในแง่ของธุรกิจก่อนแล้วก็ต้องมองว่าจุดเปลี่ยนอันนึงที่สำคัญคือพอเรามีทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์มีสามารถแบ่งเป็นเหมือนคล้ายๆสองเพศได้มันก็สามารถที่จะทำวงจรซึ่งไม่สามารถทำในหลอดได้เพราะหลอดมันมีเพียงแค่อิเล็กตรอนอย่างเดียวพอมีทรานซิสเตอร์อยู่มันก็มีตัวพาหะบวกได้ก็แสดงให้สร้างวงจรใหม่ซึ่งก็ฉีกออกไปจากตรงนี้นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวข้ามไปที่คุณเจมี่ก่อนนะครับในฐานะที่คุกคีนะครับอยู่ทั้งแวดวงทำแอมป์แล้วก็ของเก่าด้วยอะไรเนี่ยคุณเจมี่มองยังไงครับในแง่เรียกว่าเรื่องของการพัฒนาของทั้งแอมหรือว่าของลำโพงเนี่ยมันในอดีตอะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์และจนถึงปัจจุบันในมุมมองของคุณจะไม่คุณว่ามันมีการพัฒนาหรืออะไรปรับเปลี่ยนยังไงบ้างหรือเปล่าผมคิดว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะเป็นการพัฒนาในด้านวิธีการสร้างมากกว่าครับนะเพราะในด้านคุณภาพเนี่ยเราอาจจะเปรียบเหมือนเครื่องเสียงคือเสียงที่เราฟังเพลงเนี่ยอาจจะเหมือนอาหารที่มันอร่อยครับงั้นที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่รสชาติอร่อยเราก็ต้องการอยู่แค่อร่อยนะแต่วิธีการปรุงเท่านั้นเองที่มันปรับเปลี่ยนมาครับงั้นทุกวันนี้ที่พยายามปรับปรุงคุณภาพเพื่ออะไรเพื่อให้ถึงจุดที่ความอร่อยนี้แค่นั้นเองผมว่าเครื่องเสียงก็เหมือนกันในจุดที่ว่าเราฟังแล้วเพราะเนี่ยมันก็มีอยู่จุดเดียวนี่แหละครับนะแต่หนทางที่จะไปถึงใช่หนทางที่จะไปถึงวิธีการปรุงเนี่ยเปลี่ยนไปนั่นเท่ากับว่าสมมติว่าเรานับย้อนไปที่ปี1930ประมาณที่เวสเทิร์นเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงที่ดีใช่ครับใช่กระบวนการวิธีการก็แล้วแต่ว่าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเทคโนโลยีมันจะเป็นยังไงใช่ผู้ผลิตหรือว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่างก็จะไปถึงที่เรียกว่าคุณภาพเสียงดีใช่ครับใช่โอเคอันนี้คุณผิดบ้างครับคุณผิดมองในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้ยังไงบ้างเราก็ต้องมองว่ามันเป็นลักษณะของศิลปะสองอย่างนะครับว่าเราจะไปเน้นทางไหนถ้าเปรียบเทียบรูปถ่ายก็เหมือนกับรูปถ่ายกับรูปวาดใช่ไหมฮะขณะที่เส้นทางของความที่เหมือนจริงคมชัดจริงก็คือมีการพัฒนาระบบวงจรต่างๆให้มีความเสถียรมากขึ้นมีการส่งกำลังที่ดีขึ้นทำให้รูปภาพออกมาไม่เบลอในขณะที่เรามองกลับไปย้อนในความเป็นศิลปะแบบรูปวาดเราไม่สนใจความคมชัดของรูปวาดแต่เราสนใจสีอารมณ์แล้วก็ลักษณะของสโตกบัตพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่นั้นมันก็จะเป็นอีกแอปโพสหนึ่งคือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทางด้านอินเจเนียริ่งเนี่ยเราไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องมีน้อยต่ำเท่านี้คุณจะต้องมีความเพี้ยนต่ำเท่านี้แต่คุณใช้ของขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดความเป็นศิลปะเกิดขึ้นครับผมมันก็จะแบ่งออกได้เป็นสองแง่สามนี้ครับคุณมาร์คครับคุณมองในมุมมองผมนะฮะ ผมมองว่าทุกๆการพัฒนาครับมันเริ่มต้นมาจากปัญหาสมมุติถ้าเกิดเรามองเอาง่ายๆครับในเรื่องวงการเครื่องเสียงเรารู้จักเวสเทิร์นอิเล็กทริกที่ค่อนข้างจะเก่ากับที่สุดตั้งแต่ปี192ปลายๆขึ้นมาใช่มั้ยฮะ เอาเรื่องเลิกแอมป์ก่อนก็ได้ครับผมมองว่าจุดพีคที่คุณปีเตอร์เขาได้พูดที่พี่อุ้มได้อ่านมาที่ว่าช่วงยุค1930 1940เป็นช่วงที่ดีไซน์พีคผมว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาที่ข้อจำกัดในการผลิตอุปกรณ์บางชิ้นเช่นตัวเก็บประจุสมมุติเราในปี1930นะครับสมมุติถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเก็บประจุค่า100ไมโครฟาราด500โวลต์ลองจินตนาการว่าไซส์มันจะประมาณถังน้ำมันแค่ไหนใช่ไหมฮะในขณะทุกวันนี้เนี่ยประมาณแค่นิ้วก้อยนิ้วเดียวดังนั้นเนี่ย
วิศวกรยุคนั้นรู้อยู่แล้วครับว่าวงจรแบบนี้เราต้องใช้ตัวเก็บประจุค่าเท่านี้ใช่ไหมครับแต่พอมันเราไม่สามารถทำตัวเก็บประจุไซส์เท่าที่ต้องการได้ในพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยมันทำให้ต้องมีการออกแบบวงจรอย่างอื่นเข้ามาช่วยเพื่อมัลติพายค่าเก็บประจุตรงนี้ให้มันได้ตามต้องการตรงนั้นดังนั้นมันทำให้วิศวกรในยุคนั้นนะครับพยายามพัฒนาให้มันตรงตามโจทย์ที่ต้องการได้ว่าขนาดต้องเท่านี้แต่ว่าต้องทำงานได้ตามที่ดีไซน์เอาไว้แล้วก็ส่วนเรื่องลำโพงก็เหมือนกันครับผมมองว่ามันมาจากรสนิยมในการฟังเพลงในแต่ละยุคที่ผ่านมาถูกไหมฮะ1930ฟังเพลงแนวนี้40 50 60แนวเพลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นลักษณะของลำโพงตู้ลำโพงดอกลำโพงมันก็จะเปลี่ยนไปตามแนวเพลงตอบสนองกับแนวเพลงที่ยุคนั้นนิยมได้นะฮะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามโลกไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในแต่ละช่วงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิศวกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ดนตรีใช่ไหมภาพยนตร์มันจะต้องเกี่ยวโยงกันอย่างแยกกันไม่ออกใช่ไหมครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆใช่ครับอาจารย์ครับผมเห็นอาจารย์เตรียมเพราะว่าพอยต์ต่อจากผมอาจารย์มีอะไรจะพูดถึงตรงนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวครับผมจะให้อาจารย์เชิญครับขอบคุณครับผมไม่แน่ใจว่าทางคนที่เล่นเครื่องเสียงนะครับเคยได้ยินสิ่งที่เราเรียกกันว่าวงจรคลินคอนเวเยอร์ไหมถ้าปกติแล้วแม้แต่ในต้องยอมรับว่าแม้แต่ในที่สถาบันที่ผมสอนเองนะครับเนื้อหาหลายๆอย่างเราก็ไปไม่ถึงตัวนี้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับที่คลินคอนเวเยอร์เนี่ยน่าจะใกล้ประมาณราวๆ50ปีที่มีคนเสนอขึ้นมาแล้วก็เมื่อสัก30ปีก่อนนี้มันมีชิป IC ที่ใช้วงจรแบบนี้อยู่แต่ชิปตัวนั้นเองก็หายไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังการสืบสื่อนี่ก็ยังมีชิปอยู่นะครับยังมีแต่ว่าขนาดมันวงการที่มันเล่นเล็กมากนะครับชื่อของ Current Converter มีอยู่หลายชื่อนะครับเช่น Diamond Transistor นะครับแล้วก็มี Voltage Control Current Source นะครับแล้วก็มีตรงนี้เราเรียกว่า current converter 2นะครับแล้วก็มีชื่อนึงคือ current feedback amplifier นะครับครับสไลด์ต่อไปนะครับโอเคครับภาพอันนี้เป็นตัวอย่างของตัววงจรโครงสร้างของมันคร่าวๆนะครับสำหรับ diamond transistor นะครับจุดเด่นของมันก็คือเราใช้สิ่งที่เราเรียกกันว่าวงจรสะท้อนกระแส current mirror แล้วก็มันมี2 input คล้ายๆ op amp นะครับแต่ว่า input อันนึงมี impedance สูง input ที่2มี impedance ต่ำแล้วก็ขาออกเนี่ยเป็นimpedance สูงนะครับโอเคครับอันนี้เป็นภาพของ wireless world แล้วก็ electronic world มีนาคม1990นะครับก็30ปีพอดีที่มีวงจรนี้ในขณะนั้นมาตรฐานของตัว D2A converter ยังเป็นแบบใช้ที่เราเรียกกันว่าเป็น current output นะครับแล้วก็เบอร์ที่เรียกว่าเบอร์โบราณเลยก็คือ14บิต TDA 1540นะครับแล้วก็ใช้ตัว current converter chip PA 630นะครับปัจจุบันไม่อยู่แล้วแล้วก็ตัวบริษัทไทยเองอย่างวันเดียเองก็เป็นเจ้าแรกๆที่กระโดดเข้าไปที่วงจรนี้เลยนะครับก็สิทธิบัตรตัวนี้เขาเข้าปลาถือครองในช่วง1998ถึง2006นะครับปัจจุบันเป็นคนอื่นแล้วที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรนี้นะครับแล้วก็ชื่อทางการค้าของเขาคือ Swift Current นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดในแวดวง DIY ก็จะมีผู้ผลิตรายย่อยอันหนึ่ง LC Audio Technology นะครับยังมีชิปของ Analog Device AD844 ที่ยังเป็นสไตล์ของตัว Current Converter อยู่นะครับข้อดีของเขาก็คือการฟีดแบ็กไม่เหมือนกับ Op Amp ทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีขาอันนึงที่เราต่อ Passive Network ก็สามารถทำ RIAA ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเหมือน Active กึ่ง Passiveนะครับก็แล้วว่ามีความน่าสนใจอยู่ที่น่าสนใจก็คือมันสามารถทำเราเรียกกันว่าเป็นความสามารถในการตามสัญญาณได้เร็วมากนะครับก็คือสามารถสร้างแรงดัน
ความชัน 2,000 โวลต์ต่อไมโครวินาทีได้โดยที่แบนด์วิดต์ไม่ได้สูงมากก็คือแค่60เมกะเฮิรตซ์แบนด์วิดต์แต่สามารถทำตัวสลูเรทได้สูงมากปกติถ้าเป็นออฟแอมป์ธรรมดาที่มีความสามารถของสลูเรทขนาดนี้แบนด์วิดต์จะต้องสูงกว่านี้เยอะมากเลยอาจารย์ครับแล้วที่อาจารย์ทำให้ดูเน้นแสดงว่ามันก็คือมีการพัฒนาใช่ครับใช่ไหมครับก็คือว่าตรงการออกแบบแอร์นะมันมีการพัฒนาแน่นอนเพียงแต่ว่าในแง่ของคนเล่นจะยอมรับไหมผมย้อนกลับไปที่คนเล่นแล้วแหละว่าคนเล่นณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเล่นเครื่องเสียงสมัยใหม่นะเครื่องเสียงยุคกลางเครื่องเสียงยุคเวนเทจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันเพราะนั้นมันต้องแยกประเด็นให้ออกใช่ไหมว่าเรื่องการพัฒนาเราซื้อแอมสมัยใหม่เนี่ยจะบอกว่าไม่มีการพัฒนาก็ไม่ใช่มันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเสียงเราคุณภาพเสียงเรามันอาจจะไปถูกฉลกกับเครื่องเสียงวินเทจก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่ทีนี้เนี่ยย้อนไปที่ในแง่ที่ว่าในเรื่องของถามคุณเจมี่แล้วกันให้วงจรเบสิกพื้นฐานนะครับสิ่งที่ความมันเป็นความโดดเด่นถ้าเทียบกับยุคหลังๆอะไรมันคือความแตกต่างตรงนี้เลยว่าอะไรที่มันทำให้วงจรในยุคก่อนหน้านั้นน่ะมันเหมือนจะฟังให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเนี่ยครับคือมันซิมเปิลอ่ะคือพอเราฟังเราเล่นเครื่องเสียงไปสักระยะหนึ่งไอเสียงซึ่งมันฟังแล้วฟังง่ายที่สุดเนี่ยมันตรงกับโสตประสาทที่ความรับรู้เรามากที่สุดนะฮะวงจรสมัยก่อนที่ทำมาแบบง่ายๆซิมเพิลที่สุดเนี่ยมันตอบสนองความถี่อยู่ในย่านที่เรารับฟังแล้วสบายผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าในหลายๆครั้งซึ่งวงจรที่ใส่เทคโนโลยีใส่เทคนิคอะไรเข้าไปเยอะๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไอ้ความละเอียดความแม่นยำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สนอหูอันนี้ในแง่ของคนฟังนะไม่ได้ในแง่ของเทคนิคคิดว่าอย่างนั้นทีนี้โดยส่วนตัวนะเราผมก็คลุกคลีอยู่กับพวกแวดวงไทยเอ็นมาทีนี้ก็มาถามคนที่ทำเกี่ยวกับเครื่องเสียงไทยเอ็นโดยตรงยกตัวอย่างเนี่ยแอมหลายยี่ห้อพวกบิ๊กบิ๊กแอมเขาก็แอมเนี่ยทีนี้เนี่ยหรือแม้แต่แอมของคนไทยเราเองนะที่อย่างล่าสุดที่ซัมมาสเตอร์คุณนายที่ทำเนี่ยข้างในมันดูซับซ้อนมากเลยอะไรเงี้ยคือเลยต้องถามคุณผิดว่าในแง่ความเป็นจริงการที่เราจะถ่ายทอดเสียงออกมาให้มันมีมากมากเนี่ยอะไรเป็นเหตุผลที่ทำใหผู้ผลิตแอมป์เหล่านั้นนะครับต้องทำอะไรที่มันมากมายขนาดนั้นต้องย้อนกลับไปก่อนมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับคำถามพี่จิมกี้ก็คือเรื่องการที่ว่าการวงจรสมัยใหม่ใส่ของเยอะแล้วเสียงไม่ดีผมเจอหลายอย่างหลายครั้งที่คนที่พยายามจะทำวงจรซับซ้อนมีการออกแบบผิดพลาดมีการตั้งไบอัสผิดพลาดโดยเฉพาะวงการ DIY ที่มักจะใช้ cut and paste แล้วมาต่อกันโดยที่ไม่เข้าใจการรับส่งของภาคแต่ละภาคหรือแม้แต่การ bias ของแต่ละอย่างมันทำให้เราตีความไปว่าการใส่เลเยอร์เยอะแล้วไม่ดีเกิดขึ้นกับอีกอย่างนึงที่ผมบอกคือคุณจะเอารูปวาดหรือคุณจะเอารูปถ่ายอันนั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดแต่เรื่องการทำ bias ผิดการตั้งค่าอะไรผิดอันนี้ชัดเจนว่ามันไม่ดีแล้วคุณจะไปตีว่าโอ้ยวงจรสมัยใหม่สู้ไม่ได้อันนี้ผมว่าก็เบลมไปหน่อยนะครับผมทีนี้มาถามเรื่องวงจรสมัยใหม่จะมีเยอะหรือไม่เยอะนั้นผมว่าเราคอมเพลย์อย่างของ Nielsen Pass ที่ขายกับวงจรอาคุณาทิตย์ก็ได้ที่ขายต่างกันยังไงใช่ไหม Nielsen เขาก็เราจะรู้วงจรเขาจะเป็นแบบไม่ง่ายเงินตีไปง่ายๆเพราะฉะนั้นตัวแปรที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดก็จะน้อยลงในขณะที่วงจรของอาคุณาทิตย์เขาทำมาเนี่ยเขามีหลายส่วนหลายอย่างที่มีการคำนวณเพื่อทำให้ฉีกกระแสให้ทานมีวงจรป้องกันมีการควบคุมต่างๆจนกระทั่งไปถึงจุดที่ว่าวงจรเองสามารถกำหนดลักษณะเสียงได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับอันนั้นคือมันขึ้นอยู่กับคนออกแบบแล้วก็คนที่ทำมาว่าเขามีความเข้าใจของวงจรแค่ไหนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วคนออกแบบกับคนที่ทำเนี่ยก็ต้องมานั่งเดาว่าคนฟังอ่ะคนที่ซื้อไปอ่ะเขาชอบเสียงแบบไหนถูกไหมครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นพัฒนาทักษะของคนออกแบบคนผลิตที่จะผลิตไปเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าตัวเองไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเชิงทางวิศวะเช่นต้องควบคุมฮาร์โมนิกให้ได้เท่าไหร่ต้องมีความเร็วของสลูเรทเท่าไหร่บางครั้งความเร็วของสลูเรทเนี่ยเล่นได้ถึงกับการรับรู้ของมนุษย์ว่าเอ้ยเสียงนุ่มผ่อนคลายไปแล้วหรือโอ้โหจริงจังพวกนี้มันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งคนทำเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์มากๆ
ในขณะเดียวกันของพาร์สแลบเองออกมานั้นพอมาฟังปุ๊บมันก็ให้ลักษณะเสียงเข้ามาอีกที่2หรือเข้ามาอีกที่มันรู้สึกมันมีเนื้อเยอะมีอะไรดีงี้แต่ว่าคนที่จะชอบฟังซูเรเลตเยอะหรือทานเชนเร็วๆเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ชอบมันก็กลับกลายเป็นคำเดิมว่าคุณชอบอะไรทีนี้มาที่คุณแมปพูดถึงเรื่องหลอดล้วนๆแล้วกันนะเพราะคุณแมปออกแบบหลอดเนี่ยหลอดที่วงจรหลอดที่คุณแมปทำนะครับหรือว่าอย่างที่พวกบริษัทที่มีชื่อเสียงทำอะไรต่างๆในแง่ของวงจรนะมันเหมือนกันไหมหรือว่ามันมีอะไรต่างกันไหมครับก็อย่างที่พูดไปตะกี้ก่อนนะฮะคือมันตามยุคสมัยด้วยอย่างตอนแรกจากวงจรซิงเกิลเอ็นแค่ไม่กี่วัตต์แล้วก็ฟังเพลงได้แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็พอมันมีดนตรีที่ต้องการความซับซ้อนมากขึ้นต้องการกำลังมากขึ้นฟังเพลงอย่างเพลงคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยฮะกำลังวัตต์ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปตามยุคพอปี50ปีอะไรมีวิลเลียมสันมีอะไรตอนนี้อะไรเป็นพุชพูลมากขึ้นนะฮะจากหลอดเดิมจากไดโอดไม่พอต้องการกำลังวัตต์มากกว่านั้นใช่ไหมฮะมีเพนโทดเกิดขึ้นแล้วก็ถึงมาเป็นทรานซิสเตอร์อะไรเงี้ยครับผมมองว่ามันเกี่ยวข้องกับความต้องการในยุคนั้นแต่ถามว่ามันแตกต่างกับยุคปัจจุบันมากไหมเนี่ยถ้ามองในแง่แอมป์หลอดเนี่ยผมมองว่าตัวพื้นฐานวงจรเองอ่ะไม่แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าการทำให้หลอดมันขยายเสียงจากสัญญาณเล็กๆไปสัญญาณที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันโครงสร้างแบบเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่านัก DIY รุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ครับที่เขาออกแบบเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ที่ผมเห็นคือจะมีการเอาพวกสื่อสเตทเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยในการไบแอสในการกำหนดจุดทำงานหรือว่าในการทำอะไรในสิ่งที่อย่างอาจารย์กมลพูดก็คือหลอดเองล้วนๆเนี่ยไม่สามารถทำได้มันทำให้มีความหลากหลายของวงจรหลอดมากขึ้นเพราะว่าเวลาเอาสื่อสเตทเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยครับดังนั้นอีกส่วนนึงก็คือเรื่องอุปกรณ์ในยุคนั้นที่เขาผลิตมายุคแรกๆครับเวลาผลิตตัวเก็บประจุตัวหม้อแปลงอะไรเงี้ยเขาคิดถึงคุณภาพก่อนแต่พอยุคนี้ตัวเก็บประจุเราเห็นว่ามีเป็นร้อยๆยี่ห้อครับซึ่งตัวเก็บประจุกลายเป็นตัวกำหนดเสียงไปแล้วเราอยากฟังวงจรเดียวกันนะครับครับแต่ว่าเราอยากฟังแนวแบบนี้เราก็ไปใช้ตัวเก็บประจุยี่ห้อนี้เราอยากจะฟังที่มันดนตรีเก่าๆยุคหรือว่าวินเทจเนี่ยเป็นแจ๊สแบบหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นตัวเก็บประจุยี่ห้อหนึ่งทั้งที่วงจรเดิมทุกอย่างแทบไม่ได้แก้อะไรเลยดังนั้นมันก็เลยมีเรื่องตรงนี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องรสนิยมเรื่องความชอบเกี่ยวข้องด้วยทั้งที่วงจรเดิมเลยครับอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคพูดถึงเรื่องของแอมป์เมื่อเช้าพอดีอาจารย์กมลยก power amp หลอด 300B มาตัวหนึ่งนะผมเห็นถ้าจะเอาที่เราคุยกันผมเห็นมันมีการพัฒนาแล้วก็การประยุกต์บางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ช่วยอธิบายถึง power amp ตัวนี้นึงที่เห็นว่าหลอดเอาพุทธก็ยังเป็น 300B ใช่ไหมฮะแต่ภาคอะไรภาคหน้ายังภาคไดฟ์หรือว่าภาคก่อนหน้ามันเป็นมอสเฟตนะครับคือผมมีไอเดียบางอย่างนึงครับว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยพวกก่อนหน้านี้หลอดเอาท์พุตเป็นหลอดที่แพงเพราะว่ามีตัวเลือกน้อยใช่ไหมครับแล้วก็คนก็รู้สึกว่าหลอดสัญญาณขนาดเล็กกับพวก PM พวกนี้สามารถหาซื้อได้แต่ว่าไอหลอดพวกนั้นกำลังใกล้จะหมดแล้วเราน่าจะใช้รถใหญ่ที่ออกมาจากจำหน่ายออกจากกองทัพสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก30ปีก่อนคงใกล้หมดแล้วครับเราก็ถ้าอย่างนั้นเราลองผสมส่วนที่คือต้องยอมรับว่าอย่างไดโอดอย่างเส้น 300B มันเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากครับแล้วก็แต่ละคนคงผลิตได้พอสมควรถึงแม้ไม่ดีมากเทียบเท่าของต้นแบบแต่มันก็พอทำไหวแต่ขนาดที่ของที่แพงจริงๆกับเป็นหลอด small signal มากกว่าผมว่านะที่ของสมัยใหม่น่าสงสัยว่าจะทำได้ไหมครับเพราะจริงๆของพวกนี้เองในสมัยนั้นเป็นของที่แพงมากบางคนก็รายงานว่าค่ายิวในการผลิตมันน้อยมากเพราะว่าพันเสร็จแล้วเส้นรวดแตกการพังเสียอะไรอย่างนี้มากค่อนข้างมากกลายเป็นว่าหลอดขนาดเล็กอาจจะค่อยๆหมดไปคุณภาพดีๆใช่ไหมใช่ครับที่เป็นของเกรดสูงมากเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปที่ก่อนนั้นนี้เราซื้อถูกได้เพราะว่ามันไม่มีใครใช้ครับพอตอนนี้พอคนรู้ว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้มันก็เริ่มจะมันไม่ผลิตอีกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปผมก็เลยคิดมันก็มี 300B ที่ภาคได้เป็นเพนโทดมอสเฟตเองก็เป็นเพนโทดที่ผมใช้อยู่เป็น P channel ซึ่งเราเพราะว่าเราไม่สามารถหาเพนโทดที่เป็น P channel ได้ผมสามารถใช้มอสเฟตที่เป็น P channel แล้วผมก็จัดรูปวงจรที่ไม่ต้องชิปแรงดันหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่ถ้าผมมีแค่เพนโทดเฉยๆเนี่ยผมจะเรื่องใหญ่เลยครับครับแต่ผมมีตัว
เพนโทที่เป็นเหมือนอีกเพศหนึ่งมาเนี่ยมันก็ช่วยให้วงจรมันง่ายขึ้นได้ครับผมก็คือจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวพวกนี้คนที่ทำเครื่องกันอยู่ต่างรู้ดีว่าพอเราเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีเทคนิคทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอาส่วนหนึ่งมาประยุกต์ใช้กับอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นที่ง่ายขึ้นที่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นที่ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของอย่างที่คุณเดมี่บอกตอนแรกคือเรื่องของเสียงซาวด์ quality ว่ามันจะออกมายังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าในแง่ที่เป็นของผู้ผลิตจำหน่ายเขาก็จะมองเป้าหมายของเขาที่มันก็จะมีความแตกต่างกันไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมสามารถพูดแทนเลยได้ไหมครับว่าผู้ผลิตแต่ละผู้ผลิตเนี่ยเขาก็มีความชำนาญในเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆพวกนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นหรือว่าไฮเอ็นต่างๆที่ค้าขายกันอยู่ในแวดวงเนี่ยนะครับที่เป็นแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลทั้งหลายเนี่ยแต่ส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากที่เราฟังแล้วถูกหูไม่ถูกหูยังไงใช่ไหมครับใช่ถูกเพราะว่าก็เหมือนกับเขาปรุงเขาคิดว่าอันเนี้ยมันสุดยอดแล้วดีแล้วแต่ว่าจะมีคนชอบสักกี่คนเท่านั้นเองอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเขาก็ต้องคาดเดาตลาดแล้วว่ามันจะโดนตลาดใหญ่ไหมหรือว่าเขาต้องการเป็นนิชมาร์เก็ตคือต้องการตลาดเล็กก็ได้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตแล้วก็วัตถุประสงค์ในเรื่องของการเอาไปใช้งานใช่ไหมว่าแอมกำลังขับเยอะๆต่างๆเพราะนั้นอะไรเงี้ยเอาไปขับลำโพงขนาดใหญ่เพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องลำโพงต่างๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดรวมๆว่าทุกวันนี้ถ้าเราซื้อแอมป์นะครับมาใช้เนี่ยเราก็สบายใจได้เลยนะครับว่าแอมป์แต่ละผู้ผลิตที่ออกแบบมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่แบบว่าคงไม่มีใครถูกหลอกว่าไปเอาวงจรเก่าๆมาถ้าพูดถึงในแง่ของ solid state นะครับนั่นมันก็จะมีการพัฒนายิ่งโดยเฉพาะ high end ที่คุณกิจคุกคลีอยู่นะฮะก็มั่นใจเลยว่ามันมีการต่อยอดนะครับใช่ป่ะใช้อุปกรณ์ใช่ไหมใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือเปล่ามันแล้วแต่ผู้ผลิตแล้วแต่ผู้ผลิตครับเพราะสุดท้ายเราไปตัดสินกันที่เสียงเราไม่ได้ตัดสินกันที่ตัวเลขครับทีนี้ผมย้อนถามไปเลยในฐานะที่เราเป็นยูเซอร์อะไรเงี้ยการที่เราจะซื้อแบบแอมป์แพงๆล่ะไม่ว่าจะเป็นหลอดหรือโซลิดสเตทอะไรตรงนี้ไปเนี่ยเราจะต้องมองถึงในเรื่องของพวกนี้ไหมครับว่าอินไซต์ข้างในมันได้ไหมว่าโอ้เราสมมติแอมป์ซื้อแอมป์สักสองล้านไม่ว่าจะเป็นหลอดหรือโซลิดสเตทอะคนซื้อจะต้องพิจารณาด้วยไหมครับว่าข้างในเนี่ยมันถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมหรือว่าแค่ฟังเสียงก็พอตรงนี้เหมือนเดิมเลยคำตอบง่ายๆก็คือคุณจะซื้อภาพถ่ายหรือภาพวาดขนาดแรกคุณต้องแบ่งสองอย่างถ้าคุณซื้อภาพวาดคุณแคร์ไหมว่ากระดาษคืออะไรคุณแคร์ว่าสีเขายี่ห้ออะไรคุณดูปุ๊บคุณชอบจบแต่ถ้าคุณซื้อภาพถ่ายคุณต้องมาดูแลเอ๊ะภาพมีเกรนนอยส์เปล่าคอมโพสิชันดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีหลายครั้งที่คนเขาดูภายในกันแล้วก็ตัดสินได้ว่าเอ๊ะตัวนี้มันดูแล้วมันน่าจะมีอะไรที่น่าจะดีดีครับมีอะไรที่มันดูทนทานขึ้นน่าจะซื้อไปแล้วใช้ได้ระยะยาวหรือบางครั้งก็มีดูแล้วก็มันเทคโนโลยีมันเก่าแค่นี้เองเหรอมีแค่นี้เองเหรอแต่จริงๆไอ้แค่นี้เองเหรอเนี่ยบางทีเนี่ยคือของที่ทำยากกว่าคือกำลังจะถามเหมือนกันว่าไอ้เปิดข้างในมันไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ทำไมมันขายราคาขนาดนี้ตัวอย่างง่ายๆคือเดี๋ยวนี้ที่เล่นคือไอ้หม้อแปลงวอลลุ่มตาไฮเอ็นเริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วก็ค่อนข้างเยอะซึ่งแกนมันเนี่ยก็ไม่ใช่แกนแบบเหมือนที่เราเคยรู้จักมันจะเริ่มเป็นแกนโคบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งผมไปถามมาผมก็ยังมึนๆเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ได้เปิดรายละเอียดทั้งหมดหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นก็คือลักษณะของการเล่นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นไปได้ทุกรูปแบบครับแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าฟังเสียงชอบไม่ชอบแมทชิ่งชอบไม่ชอบก็แล้วแต่อย่างน้อยการที่เราได้ศึกษามากขึ้นมันก็ทำให้เราเขาเรียกผิดพลาดน้อยลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมอยากจะบอกว่าเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยก็เชื่อตัวเองเป็นหลักเชื่อหูของเราเป็นหลักบางครั้งเราไปฟังคนอื่นพูดเชียร์นู่นนี่นั่นเรามาฟังไม่หนึ่งไม่แฮปปี้หนึ่งอาทิตย์ถอดออกก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะพวกนี้มันคือองค์ประกอบองค์ประกอบใช่ไหมองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะโอเคอันนี้แอมมีใครจะเสริมเรื่องไหนไหมครับก็ตอนนี้ผมว่าแอมเราอยู่ในยุคที่ช่วงเนี้ยมีการศึกษาเรื่องฮาร์โมนิกกันชัดเจนขึ้นมีการพูดตรงกลางมากขึ้นทำให้แอมมีการก้าวกระโดดกันมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าในวงการไฮเอ็นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยขยายตัวกันไปเท่าไหร่กว่าเดิมนักนะครับบางคนยังนึกถึงยุคทองยุค90ยุคอะไรอย่างนั้นไปแต่ว่าช่วงหลังๆมาผมก็เห็นมีนักเล่นรุ่นเยาว์เข้ามาเล่นมากขึ้นผมว่าก็มันก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นนะครับครับผมก็เดี๋ยวผมเสริมนิดนึงแล้วกันครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแอมใช่ไหมฮะก็ผมคิดว่าทุกยี่ห้อที่ผลิตเครื่องเสียงออกมามันมีทั้งรุ่นที่ประสบความสำเร็จและรุ่นที่ถูกลืมหรือว่าไม่ได้ได้ความนิยมดังนั้นผมคิดว่าทุกยี่ห้อแหละครับมีทั้งลองผิดลองถูกคิดว่าจะดังคิดว่าจะดีแต่ก็ไม่สำเร็จดังนั้นมันสรุปเป็นยี่ห้อไม่ได้ว่ายี่ห้อนี้มันจะดีทุกรุ่นสามารถซื้อได้ทุกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างที่คุณกิตว่าครับต้องลองฟังดูครับแล้วก็ถ้าเกิดเปิดฝามาดูอุปกรณ์ข้างในนะครับถ้าผมพิจารณาก่อนผมจะพิจารณาเรื่องอย่างน้อยอุปกรณ์ต้องมาตรฐานแค่นั้นเองครับคือเรายังไม่ต้องไปซีเรียสถึงว่าใช้ของแพงไม่แพงมากแล้วก็เรื่องเซฟตี้ด้วยว่าเขาเผื่อเรื่องเซฟตี้แค่ไหนเปิดแล้วไฟไม่ไหม้ครับคือเอากลับมาบ้านปุ๊บแล้วแบบมีปัญหาปุ๊บเราจะไม่มีเรื่องอื่นไปเกี่ยวข้องอ่ะทีนี้ถามนอกอาจจะอยู่ในแวดวงนี้แต่เป็นเรื่องของกระแสณปัจจุบันนี้คือผมมีความสงสัยว่าหรือว่าแม้แต่ตัวเองก็ตามตอนนี้พวกแอมในยุคเก่าๆนะครับย้อนไปจริงๆเราไม่รู้ว่าวินเทจมันพศไหนก็แล้วกันแต่ว่าย้อนกลับไปเครื่องในยุคนั้นอ่ะไดนาโคฟิชเชอร์สกอตไอต่างๆพวกนั้นอ่ะทำไมถึงกลับมาเป็นที่เขาเรียกคนตามหามาเล่นมาสนใจกันอะไรอาจจะคุณเจมี่กันก็ได้ผมว่าที่ย้อนกลับมาตอนแรกๆเนี่ยเป็นเพราะราคาด้วยครับนะในคุณภาพของมันณตอนนั้นเทียบกับราคาเนี่ยมันราคามันไม่สูงคนก็เลยย้อนกลับไปเอาของเก่าของมือสองอะไรเนี่ยมาเล่นแต่คงใช้ในปัจจุบันไม่ได้มั้งครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็ถีบตัวขึ้นมาราคาก็เริ่มสูงแล้วครับส่วนเรื่องเสียงผมว่าในช่วงนั้นเนี่ยหลายๆตัวอย่างที่คุณแมปว่าคือเขาทำออกมาคุณภาพดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันติดตลาดหรือเปล่ามันไปโดนตลาดใหญ่หรือเปล่าแค่นั้นเองบางตัวซึ่งทำออกมาแล้วอาจจะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบฟังแต่เสียงมันอาจจะดีสำหรับเราก็ได้ก็เลยไปตามหาของเก่ากันนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นคุณกิจมองตลาดตรงนี้เป็นยังไงครับเหมือนเราเล่นคลาสสิกคาร์ขับคัทก็หนักมุมอะไรก็หนักเออทำไมคนเอาคนชอบมันก็มีความคลาสสิกมันมีอารมณ์ของการเล่นอย่างนึงซึ่งในทางด้านเสียงเนี่ยผมพบอย่างนึงว่ามีเสียงที่ถูกใจได้ง่ายเกิดขึ้นพอคนไปฟังปุ๊บไม่ต้องการการเซตอัพมากวางปุ๊บมีเสียงเนื้อหนามีช่องท้องช่องลมขึ้นมาเพราะมันเกิดจากการที่ความถี่บางตัวมันลงพอตัวพอดีไม่ว่าจะเป็นทั้ง frequency response การเกิดการ resonance การอะไรก็ตามแต่ว่าพอฟังมาปุ๊บหูแฟกตัวใหญ่เป่ามีลมตัวใหญ่อาจจะเป็นเพราะราคาไม่สูงด้วยหรือเปล่ามันเลยถูกใจได้ง่ายอันนั้นเป็นอีกแฟกเตอร์นึงแต่หลังจากนั้นไอ้ตัวนั้นจะวิ่งแต่ถ้าเกิดมีคลิปออกไปใช่ไหมครับถ้าเกิดมีคลิปออกไปใช่ครับก็จะประมาณนั้นครับแบบละครับส่วนหนึ่งอย่างที่พี่อุ้มพูดมาโดยเฉพาะแอมหลอดจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเพราะมันเป็นหลอดแล้วเราสามารถรีเพลซมันได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นรีเพลซเพราะว่ามันเสื่อมหรือว่ารีเพลซเพราะว่าอยากจะลองเปลี่ยนแนวยี่ห้อดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้หลอดทั้งจีนทั้งรัสเซียผลิตเนี่ยมันมีช้อยให้เลือกเยอะดังนั้นความกังวลว่าถ้ามันพังไปแล้วหรือแตกหรือด้วยอะไรใดๆก็ตามเนี่ยมันสามารถหาเปลี่ยนได้หรือว่าสต็อกได้ไม่ยากมันก็เลยมีความสนุกเกิดขึ้นแล้วก็ผมว่าการมันทำให้มีสังคมอะฮะสังคมที่เล่นอะไรคล้ายๆกันแล้วก็มันสามารถหยิบยืมมาลองกันได้ไม่ยากเช่นสมมติเราอยากได้ 12X7 ของมูลาดเทเลฟุงเก้นเนี่ยเราสามารถยืมเพื่อนหรือชวนเพื่อนมาเสียฟังแล้วก็ถ้าไม่ชอบใจก็คืนกันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินไปก่อนครับแต่ช่วงนี้เริ่มไม่คืนกันแล้วนะยืมได้จบยืมเดี๋ยวสามร้อยดีถอนคืนได้ครับอาจารย์มีความเห็นยังไงเออผมว่าบางอย่างที่น่าสนใจคือจากที่ฟังจากหลายๆท่านพูดมาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเรื่องที่จริงๆเรียกว่าเรื่องเศร้าแล้วกันครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินพวกแอร์หรือเครื่องชงกาแฟที่เป็นฟัซซี่โลจิกจริงๆต้องยอมรับว่ามันเคยมีแอมลอดซึ่งใช้วิธีคุมไบอัสด้วยฟัซซี่โลจิกแต่ไม่สำเร็จ
มันมีประมาณสักถ้าจะสัก30 20 30ปีก่อนมันมี Golden Tilt Technology ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์แล้วก็ตั้ง Fuzzy Logic Control Bias ให้กับหลอดสุดท้ายพอมีปัญหาขึ้นมาซ่อมไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนไม่แน่ใจว่าทางเทคนิคเขาไม่คายออกมาหรือว่ามันตอนนั้นเราไม่มีช่างเทคนิคที่สามารถทำของพวกนี้ได้ครับมันก็เลยทำให้ตัวนั้นซ่อมไม่ได้เลยครับแล้วก็หรืออย่างที่เป็นหลอดสุญญากาศครับจริงๆมันมีหลอดที่มีสเปคหรือว่าสมรรถนะทางไฟฟ้าที่เหนือกว่าพวก EL34 หรือ KTP 18อย่างเช่นพวก8417ครับหรือว่า7591อะไรพวกนี้ซึ่งแต่ตัวเล็กเนี่ยแต่ว่าเกณฑ์มันแรงมากครับมันก็มีคำพูดของฝรั่งอันนึงที่เรียกกันว่ามอเกณฑ์มอเพนนะครับกลายเป็นว่าตอนหลังๆทำของพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าวิธีการผลิตมันยากแล้วก็ค่ายิวต่ำทำแล้วพังมากกว่าที่จะสำเร็จเขาก็เลยไม่ทำของพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็กลายเป็นของหายากใช่ครับทั้งนั้นเลยตัว power amp กำลังสูงๆที่ใช้หลอดแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะจะไม่มีตัวแทนอะไรมันได้นะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้น amp ก็พอประมาณหนึ่งนะครับทีนี้มาลำโพงละคือผมมีความสงสัยว่าลำโพงเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบน้อยชิ้นมากเลยครับแต่ราคาถ้าดีๆมันแพงมากๆเลยอะไรเงี้ยครับอาจารย์มีความเห็นเรื่องพัฒนาการของลำโพงยังไงครับจริงๆก็ต้องเรียกว่าตั้งแต่ตัวของซีเมนต์หรือว่า GE ที่ทำลำโพงแบบไดนามิกใช่ไหมครับก็เราก็พัฒนามาพอสมควรแต่ว่ารูปร่างภายนอกอาจจะดูเหมือนไม่พัฒนาแต่ว่าภายในเองก็พัฒนามามากเช่นมีตัวลดความเพี้ยนของสามแม่เหล็กอะไรที่ใส่ลงไปในพวกขั้วแม่เหล็กอะไรพวกนี้ก็ถึงแม้สมัยก่อนจะเคยใส่ตัวนี้ก็ยังถือว่าก็ปรับปรุงขึ้นนะครับแล้วก็วัสดุพวกที่ใช้ทำกลวยทำไดอะแฟมของตัวลำโพงเองก็พัฒนาเยอะมากครับผมรวมทั้งอย่างเช่นพวกอย่างขอบยางอะไรพวกนี้ครับผมก็ทำมาเยอะมากครับครับผมแล้วก็อย่างนึงผมว่าคนสมัยนี้ยิ่งจะต้องมาใช้ลำโพงที่เล็กลงเพราะว่าที่พักเองไม่สะดวกหรือแม้ทุกวันนี้ผมอยู่ทาวน์เฮ้าส์จะเปิดเพลงดังๆก็ยังทำไม่ได้เลยครับก็สุดท้ายผมว่าตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าเราก็ต้องมาเพิ่มหูฟังอะไรพวกนี้แทนก็เรียกว่า เหมือนกับเราถูกบีบด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไปอีกทิศทางหนึ่งกลายเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นเรื่องนอกเหนือไปจากตัวไอ้อะไรนะคุณภาพอะไรพวกนั้นไปแล้วเราตัวทุกอื่นเราล็อกไว้มากกว่าด้วยความจำเป็นด้วยความจำเป็นคุณจะมีอะไรครับมีความเห็นเรื่องลำโพงยังไงบ้างเรื่องลำโพงผมก็อยู่ที่ความชอบตั้งแต่ต่อเนื่องจากเรื่องแอมป์เลยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ยังชอบเสียงยังชอบของเก่ายังชอบแอมป์เก่าอยู่ยังไงลำโพงก็คงต้องเป็นของเก่าครับนะถึงลำโพงสมัยใหม่จะพัฒนาเรื่องขอบเรื่องกลวยเรื่องอะไรซึ่งใช้วัสดุอะไรที่มันแตกต่างออกไปแต่ว่าคนที่รักของเก่าก็ยังชอบขอบกระดาษอยู่เพราะว่าน้ำเสียงการให้เสียงเนี่ยมันก็แตกต่างกันมันอาจจะไม่ได้แบบถ่ายทอดออกมาได้ตรงเป๊ะแต่ว่าในเสียงอย่างกลวยกระดาษเสียงเบสที่กระชับที่นั่นเนี่ยมันเหมาะกับแอมป์รุ่นเก่ามากมันก็เลยยังต้องไฟหากันในลำโพงเก่ากันอยู่ที่ราคามันแพงว่าอยู่ที่ความนิยมมากกว่านะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตผมว่าสมัยก่อนเนี่ยน่าจะถูกมากครับอันนี้คือเป็นในแง่มุมในเรื่องของการเอามาใช้งานเอามาใช้งานใช้งานโอเคมันถูกหูเราอะไรใช่ใช่แต่เรื่องการพัฒนาผมก็เชื่ออย่างอาจารย์ว่าเขามีพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าของที่พัฒนาใหม่เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับแอมป์เก่าครับที่กลุ่มคนเล่นกลุ่มคนบ้าไม่ใช่บ้าดิคนข้างใครคนข้างใครชอบอยู่ทีนี้คุณกิตในฐานะที่เคยไปเห็นโรงงานของผู้ผลิตลำโพงแบบรายใหญ่ตรงนั้นอะไรเงี้ยย้อนถามไปถึงในเรื่องของตัวไดเวอร์กับตู้นะครับซึ่งถ้าเรามองในอดีตอะถ้าเราเนี่ยสมมติข้างหลังพวกเนี้ยปัจจุบันในอดีตเนี่ยเขามีการคำคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้ไหมครับผมว่าอย่างเนี้ยอย่างตู้อะไรพวกนี้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการไปก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใช่ไหมเมื่อก่อนเขาก็พยายามใช้เทคโนโลยีที่มีมากที่สุดเท่าที่ทำได้เราไปดู data sheet เราจะเจอแค่แบบรุ่นแรกๆเลยเนี่ย
มีดอกลำโพงมาราคาเท่านี้ความไวเท่านี้ฟิวซิลิปอนเท่านี้จบไม่มีกราฟรุ่นถัดมาปุ๊บก็เริ่มมีการเอากราฟมาวางใช่ไหมฮะพอมาสมัยใหม่ปุ๊บเนี่ยดอกลำโพงมีทั้งค่าเที่ยวพารามิเตอร์ QT QS มีกราฟวอเตอร์ฟอลมีอะไรพวกนี้หมดเพราะฉะนั้นความละเอียดมันมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสมัยก่อนเนี่ยการที่เขามีข้อมูลที่จำกัดในการทำเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีส่วนหนึ่งแต่ต้องอาร์ตเข้ามาช่วยมากก็คือทำเสร็จปุ๊บฟังหูเป็นหลักเยอะขึ้นในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลต่างๆเยอะขึ้นก็มีการพิจารณาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เยอะขึ้นแล้วก็เอาอาร์ตมาจับช่วยโปรแกรมช่วยแบบช่วยหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายจะเป็นไงก็ไม่รู้นะหลายตัวก็ฟังไม่ได้เรื่อง ทีนี้เนี่ยพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นอย่างเช่นเรื่อง time alignment เรื่องของตู้ที่ใช้วัสดุต่างๆเมื่อก่อนก็จะมีตู้ไม้เดี๋ยวนี้เหรอโอ้โหเหล็กขูดใช่ไหม X material เป็นเช่น X material ตู้คอนกรีต อะไรก็ไม่รู้กันเต็มไปหมดเลยนั่นก็คือมันมีการเริ่มลองเพราะว่ามันเริ่มมีความคิดหลายๆอย่างเช่นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องว่าตู้ต้องกล้องเท่าไหร่การกล้องของตู้มีผลต่อเสียงยังไงใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันปุ๊บพอมันเริ่มมีการมองค่าต่างๆปุ๊บคนก็เริ่มคิดออกมาคิดว่าเอ๊ะตู้ต้องกล้องเปล่าหรือตู้ต้องไม่กล้องถ้ากล้องต้องส่งเสริมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ก็เรียกว่าเรามีเทคโนโลยีที่มากขึ้นบวกกับอาร์ตที่มากขึ้นแต่บางครั้งตัวที่มีเทคโนโลยีที่มากขึ้นเนี่ยก็เริ่มจำกัดในห้องที่จะต้องมีความเงียบที่มากขึ้นก็คือมีน้อยฟอร์ที่ต่ำลงถึงจะแสดงประสิทธิภาพที่ออกมาที่สูงที่สุดได้ใช่ไหมแต่บางทีเราอยู่กันในห้องสภาพที่กล้องแล้วก็ไม่ได้ทีสอย่างเงี้ยบางครั้งเราเอาลำโพง2ตัวที่อย่างนี้กับอย่างนู้นมาเผากันปุ๊บมันก็อาจจะมีคนที่ฟังแล้วรู้สึกชอบลำโพงรุ่นเก่าขึ้นก็ได้แต่ที่พบมาเนี่ยเมื่อลำโพงที่ทำออกมาในจุดวันที่ดีแล้วเราไปอยู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและดีแล้วเราไปฟังแล้วเนี่ยก็เจอว่าทุกคนก็มีความสุขว่าโอ้โหมันใช่มันชอบมันดีถึงแม้ว่ามีบางคนบอกว่าเขายังไม่พรีเฟอร์นี้แต่เขายอมรับว่าเออมันดีครับคุณแม่เปล่าครับผมเสริมจากพี่เจมี่แล้วนะครับผมยังอย่างที่ผมเกิดไปด้วยกันครั้งแรกเหมือนกันว่ามันก็สอดคล้องไปด้วยกันกับแนวดนตรีในแต่ละยุคที่ผ่านๆมานะครับตั้งแต่ยุคแรกที่เราเป็นลำโพงที่เป็นกลวยเป็นขอบกระดาษมาขอบผ้าอัดน้ำยาขอบโฟมขอบยางอะไรไปเรื่อยๆเงี้ยครับมันจะสัมพันธ์กับดนตรีแนวนั้นพอเป็นขอบกระดาษยุคนั้นดนตรีเป็นแบบไหนพอเป็นดนตรีที่หนักขึ้นมากกว่านั้นอีกใช่ไหมฮะก็จะเป็นขอบผ้าอัดน้ำยาแล้วก็สังเกตได้เลยจากของที่อยู่ในร้านนี้ด้วยซ้ำไปว่าไซซิ่งมันจะเล็กลงพอขอบกระดาษปุ๊บตู้ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมฮะพอขอบผ้าเล็กลงมาอีกพอมันเป็นขอบโฟมก็เล็กลงมาอีกเป็นขอบยางเล็กลงได้อีกอย่างที่อาจารย์กระมวลพูดตะกี้ก็คือมันก็จะมีแฟกเตอร์บางอย่างซึ่งเราอาจจะคอนโทรลยากเช่นไซส์ของบ้านไซส์ของห้องมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับดังนั้นผู้ผลิตก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ไปตามยุคของเพลงที่ต้องการฟังแล้วดนตรีที่เรารับรู้มามันก็ค่อนข้างพูดเรื่องเบสเลยสังเกตง่ายเบสมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคเรื่อยๆดนตรีร็อกเบสแบบหนึ่งใช่ไหมฮะพอ80ยุคที่เป็นเพลงดิสโก้ก็เบสอีกแบบหนึ่งพอเป็น90เป็นปี2000เป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เบสความถี่ต่ำก็เป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นทั้งตู้ทั้งกลวยทั้งการออกแบบพวกคอสโอเวอร์พวกต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันไปตามดนตรีที่ฟังสุดท้ายที่อาจารย์กำมลพูดก็คือพอเป็นหูฟังปุ๊บก็ตัดปัญหาไปทุกอย่างเลยเล็กลงอยู่ในรูหูไปเลยอะไรเงี้ยครับก็คือมีแฟกเตอร์อื่นๆมาเกี่ยวข้องกับการออกแบบด้วยนั่นเท่ากับว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะฝั่งแอมหรือว่าฝั่งลำโพงนะมันมีการพัฒนาไปตามยุคสมัยใช่ไหมครับแต่สังเกตดูว่าส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะเป็นคนหลีกผู้บริโภคใช่ไหมหรือเปล่าไม่ไม่หรอผมว่าเป็นด้วยกันนะครับแต่ผมมองตอนนี้ผมว่าผู้บริโภคหลีกผู้ผลิตในแง่คนหลีกในแง่ของโฮลมาร์เก็ตในมาร์เก็ตใหญ่นะแต่ว่าโอเควันนิชมาร์เก็ตแบบท็อปไฮเอนด์จริงเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตที่ผมจะว่า offering ให้ลูกค้าและลูกค้ามาดูว่าจะชอบแบบนี้ไหมแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าชอบแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเทรนด์ของ high end market ไปทางนี้แต่ถ้าเรามาดูตลาดล่างๆผู้ตลาดบลูทูธอ่ะก็คือผู้ผลิตต้องทำตามความต้องการของต้องการก็ส่วนใหญ่ก็ทำตามตลาดใหญ่อยู่แล้วคือเราก็นึกว่าเอ๊ะในเมื่อเทคโนโลยีมันได้ขนาดนี้ผู้ผลิตรู้ขนาดนี้น่าจะเป็นคนกำหนดว่าเอ๊ะของดีมัน
ควรจะเป็นอะไรมันเหมือนยังทำโรงหนังนะครับครับสมมุติโรงหนังยุคที่พอเป็นมัลติเพล็กซ์ปุ๊บเนี่ยพอทดลองแล้วว่าใช้ลำโพงแบบเดิมที่มีอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยผู้ผลิตถึงจะไปออกแบบที่มันเหมาะสมกับโรงหนังอะไรแบบนั้นดังนั้นเทรนด์มาก่อนเมนสตรีมมาก่อนอะไรเงี้ยครับของบลูทูธก็เหมือนกับอย่างเดวิเลย์ที่ออกมาตัวเล็กแต่เบสเต็มๆหนักๆใช่ไหมฮะเจ้าอื่นก็พยายามที่จะวิ่งเข้ามาทำแบบลักษณะนี้กับว่าลำโพงบลูทูธเล็กๆสมัยนี้จะเริ่มแบบมีแต่เสียงเบสหนักๆเต็มๆกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าคุณภาพไฮเฟดิลิตี้ก็ยังทำกันไม่ได้หรือตามไม่ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเพิ่งเจอไว้ตัวนิดเดียวแต่ว่าเบสมาเลยอะไรครับก็เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเครื่องเสียงจริงๆเนี่ยมันต้องแยกเซกเมนต์ย่อยมากใช่ไหมฮะว่าวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าคนซื้อคนเล่นเนี่ยต้องการอะไรก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปหาโจทย์ที่มันตรงกับตัวคนซื้อคนเล่นจริงๆตรงนั้นไปแต่สมมติอย่างกรณีอย่างไอ้พวกแต่ว่าที่เราส่วนใหญ่เราคุกคีคุณเราจะเป็นคุกคีคนที่เล่นค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมฮะไม่ได้คุกคีกับคนวงนอกที่เขาซื้อของพวกนี้มาฟังเพราะนั้นอย่างพวกเรื่องอะไรวะอะไรอื่นๆจิปาถะที่มันเป็นองค์ประกอบเยอะๆที่คุยกันหรือว่าบางทีมีดราม่ากันในทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันเกี่ยวข้องกับความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือทั้งที่พื้นฐานมันก็น่าจะมาใกล้ๆกันอะไรเงี้ยครับทำไมเฟอร์รารี่ตีกับลัมโบอ่ะเนาะอันนั้นก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องของความเข้าใจที่ไม่ตรงกันมาผมว่าถ้าเป็นคนที่เขามั่นใจหน่อยเขาก็จะมีอีโก้แรงผมว่านะครับก็จะได้นิดนึงอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือผมว่าในปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือวัดเสียงนี่ราคาถูกมากถูกกว่าสมัยก่อนมากทำให้ของบางอย่างซึ่งในสมัยโบราณไม่คิดว่าทำได้อย่างเช่นพวกคอสโอเวอร์ครับครับปกติถ้าสักก่อนหน้านี้สัก 10-20 ปีผมว่าคนก็จะมีคำพูดหนึ่งว่าคนน่ะก็ทำเล่นได้แค่ first order เท่านั้นเองแต่ว่าทุกวันนี้ผมว่าคนสามารถทำออเดอร์ที่ชั้นมากๆได้เพราะเครื่องมือวัดมันมีสมรรถนะสูงมากครับคุณจะมีอะไรจะเสริมไหมครับเกี่ยวกับลำโพงครับเกี่ยวกับลำโพงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยครับความเข้าใจก็จริงๆถ้าพูดถึงการเล่นเครื่องเสียงอย่างเมื่อกี้ใครพูดคนเนี่ยคือต้องเอาความชอบตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนเพราะว่าทุกบริษัททำออกมาผมว่าเขามั่นใจแล้วของเขาดีไม่มีใครแบบทำมั่วๆออกมาแล้วเอามาจำหน่ายหรอกอยู่ที่ว่าเราชอบหรือเปล่าไอ้สิ่งที่เราชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยอาจจะคนทั่วไปชอบก็เป็นได้นะบางทีเราอาจจะเป็นคนส่วนน้อยซึ่งชอบที่หลงไหลฟังแล้วมีความสุขผมว่ามันก็โอเคแล้วครับคิดนะครับสำหรับลำโพงผมมองว่าก็ยังมีเทคโนโลยีที่ตอบสนองโจทย์ต่างกันแล้วก็มากันเรื่อยๆผมว่าอนาคตเราอาจจะได้เห็นอะไรที่กลับไปเหมือนเดิมหรือเป็นอันใหม่เช่นสมัยหนึ่งมีลำโพงพาหน้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสมัยนี้ก็ลำโพงเดนมิกก็ยังผมว่าก็ยังคลองความยาวนานได้มากกว่าก็น่าติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับที่นี่ถามนิดนึงไอ้ลำโพงไดนามิกเนี่ยไอ้ตัวโคนมันตัวกลวยมันนะครับมันจะมีการพัฒนามากไปถึงไหนครับคือในแง่ของวิทยาศาสตร์แน่นอนว่าก็คงจะมีเรื่องสเปคที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในด้านการฟังเนี่ยช่วงหนึ่งที่มีกลวยแมกนีเซียมมากลวยเซรามิกกลวยอะไรมาแล้วคนใช้ไม่เข้าใจศาสตร์ของมันเนี่ยก็มักจะไปหยิบในความถี่ที่เป็นจุดด้อยของมันมาพอคนมาฟังปุ๊บก็จะแบบไม่ต้องพูดเนาะเดี๋ยวหาว่าโจมตีครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นการพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ cost effective หรือว่าเชิงของด้าน efficiency ด้าน performance ครับครับผมอันนี้ถามคุณแม็บทีนี้แนวทางของคุณแม็บต่อไปนะฮะดีไซน์อะไรมันจะไปในแนวไหนครับคุณแม็บมองว่าเอ๊ะจากสมมุติตอนนี้ทำแบบนี้อยู่แล้วต่อไปมันจะมีเขาเรียกเวย์ไปทางไหนมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็ยังอยู่ในเวย์ที่มัน ยึดความซิมเพิลเป็นหลักก่อนนะฮะแล้วก็อย่างที่กิจพูดตะกี้แหละผมมองว่าตัวเมนจะเป็นตัวกำหนดครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนออกแบบจะต้องไปตามเมนสตรีมเสมอไปว่า
ขาชอบแบบนี้เราต้องทำแบบนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเราผ่านกันมาเป็นหลายสิบปีที่เราพอจะรู้นิสัยคนแล้วฮะว่าคนส่วนใหญ่คิดและชอบแบบไหนแล้วเขามองแต่ละเรื่องว่าจะเป็นแอมหรือว่าลำโพงเนี่ยไปเป็นในทิศทางไหนนะฮะดังนั้นสุดท้ายก็อยู่ที่รสนิยมนะฮะถ้าเกิดถามผมว่าผมจะไปทิศทางไหนผมก็ต้องมองว่าไปในทิศทางที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังเชื่อว่าเราอยู่ในบ้านที่มันค่อนข้างพื้นที่จำกัดแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆครับดังนั้นถามว่าทุกวันนี้คนที่จะมีห้องฟังที่เป็นห้องฟังจริงๆเนี่ยมีสักกี่คนกันเชียวที่เป็นห้องฟังจริงๆมีแต่ลำโพงอย่างเดียวใช่ไหมฮะโอคูสติกอย่างดีนะฮะโอคูสติกอย่างดีดังนั้น ผมมองว่าเครื่องเสียงในยุคถัดไปเนี่ยมันต้องสามารถเบลนด์กับบ้านแต่ละบ้านได้มันสามารถเป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์ได้ของตกแต่งบ้านได้ในขณะเดียวกันมันต้องให้ได้เสียงที่ดีแล้วก็สุดท้ายคือสมาชิกทุกคนในบ้านนะครับถ้าเป็นไปได้สามารถเอนจอยกับชุดเครื่องเสียงชุดเดียวกันได้ไม่ใช่ว่าลูกหนีไปฟังหูฟังที่ห้องหนึ่งพ่อไปมีห้องเครื่องเสียงส่วนตัวห้องหนึ่งส่วนแม่ก็อาจจะเปิดลำโพงบลูทูธทำกับข้าวไปแต่ถ้าเกิดทุกคนสามารถมาเอนจอยที่นี่ได้ดูหนังที่นี่ได้ฟังเพลงร่วมกันได้ผมว่ามันสามารถแชร์ไลฟ์สไตล์ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวได้ผมมองว่าแนวทางสำหรับผมนะฮะผมมองว่ามันน่าจะไปในทิศทางนี้เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นโอเคถ้างั้นเราได้ข้อมูลมาพอสมควรนี่ผมอาจจะขอสรุปลองฟังดูแล้วกันว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหนึ่งก็คือหลักๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ซื้อเครื่องเสียงมาเล่นประเด็นแรกก็คือเราควรจะซื้อในสิ่งที่เราชอบก่อนเลยใช่ไหมครับว่าเราชอบอะไรเราก็ซื้อตามนั้นสองก็คือจริงๆมันต้องไม่มีสองนะถ้าพูดถึงว่าตอนอันเดียวตรงนั้นจบแต่มันจะมีในกรณีว่าซื้อมาแล้ววันข้างหน้าอยากขายต่ออะไรเงี้ยครับไอ้อันนี้มันจะทำให้เขาเรียกอะไรการตัดสินใจนะมันมีเบี่ยงเบนไหมครับมีครับมีแล้วก็มีค่อนข้างเยอะจนถึงขั้นทำให้สับสนแล้วก็สุดท้ายก็มีหลายครั้งที่ไปหยิบในสิ่งที่ตัวเองมาไม่ชอบเพราะกลัวว่าขายต่อไม่ได้ครับจริงๆนี่มันก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วแหละก็ขึ้นอยู่คนซื้อใช่ใช่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าคุณไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดว่าสิ่งที่คุณชอบคืออะไรแต่คุณไปคิดถึงว่าเฮ้ยคุณจะต้องขายต่อเพราะนั้นแล้วซื้อมาแล้วเนี่ยคุณไม่ชอบจริงๆนั้นก็คือถือว่ามันเป็นผลที่คุณแบบไม่กล้าตัดสินใจตรงก็ถือเป็นความเสมอการเล่นอีกอย่างนึงนะก็ได้ได้ลองต่อฮะได้ลองว่าเออว่าจริงงี้เอาใหม่ครับครับได้ครอบครองครับได้ครอบครองแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนเล่นเนี่ยเราควรจะรู้อะไรที่มันแบบลึกๆจริงๆจังๆไหมอะไรเงี้ยครับเรื่องของระบบไฟเรื่องของระบบกราวเรื่องแมทชิ่งอะไรพวกนี้จำเป็นป่ะนั่นน่ะคือความสนุกของการเล่นเครื่องเสียงอ๋อเหรอต้องค้นหาเอาเองก็มีคำพูดนึงผมชอบพูดนะถ้าไม่ได้ยินถือว่ามีบุญเพราะไม่ต้องเสียตังค์สรุปว่าควรจะต้องรู้ไหมมันก็เป็นความสนุกอะครับผมว่าก็ควรรู้ไว้กันคนมาหลอกก็ดีครับแต่ว่าถ้าไม่รู้ก็จงใช้การฟังของตัวเองเป็นที่พึ่งครับโอเคนะครับก็คุณผู้ชมครับอันนี้วันนี้เราก็คุยกันจริงๆแล้วก็มันเป็นความสงสัยของผมเองนะฮะพอสมมติสงสัยเสร็จอ่ะทางปกติก็จะพูดคุยกันในกลุ่มโทรไปหาคุยกันเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าในโอกาสนี้จัดงานก็เลยว่าโอเคงั้นกลับมารวมกลุ่มกันแล้วก็พูดคุยกันเพื่อให้คนเล่นหรือว่าพรรคพวกกันที่อยู่ข้างนอกได้ชมไปด้วยอะไรเงี้ยว่าสนใจใครจะมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะเพราะว่าท้ายสุดเหมือนที่คุณเอกสวัสดีครับคุณเอกครับคุณเอกเคยบอกว่าอะไรนะเงินอะไรนะครับเงินครูเงินครูพันโพเนี่ยคือประมาณว่าเงินเป็นของเรานะครับเราจะใช้ซื้ออะไรก็มันก็เป็นความสุขของเราอ่ะงั้นก็ตัดสินใจก็ใครจะว่าอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าท้ายสุดมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะแล้วก็เป็นความสุขตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่มาคุยกันนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าต่อไปเนี่ยก่อนจะซื้ออะไรทำอะไรเนี่ยอาจจะคิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าผู้ชมเรานะครับส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์ตรงนี้มากทั้งนั้นแหละครับผ่านการเจ็บตัวอะไรต่างๆมาสารภาพอยู่แล้วนี่เพียงแต่ว่าโอเคมาวันนี้มาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้เห็นให้รู้ให้เห็นว่าโอเคแฟกต์มันก็ประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยท้ายสุดแล้ว
มันก็ไม่ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นอกจากเราต้องช่วยเราเองแล้วเราก็ตัดสินใจเราเองกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมว่าแต่ละคนเราก็จะมีรสนิยมส่วนตัวนะครับฟังเพลงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยอารมณ์ในการฟังเพลงหรือว่าเครื่องในการเลือกซื้อครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับไม่ต้องไกลนะครับภายในเวลา1ปีนี่ผมคุยกับคุณเจมี่ไม่รู้ว่าโผกี่รุ่นแล้วครับของอุ้มเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ครับโชคดีที่ไม่มีเงินนะครับเงินก็เลยรอดตัวไปตอนนี้ก็กำลังมามอง3ทับ5อะไรนะครับเพราะว่ากระแส3ทับ5กำลังเล่นอยู่นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาจอยกันในวันนี้แล้วก็มาให้มาแชร์ความรู้แล้วกันนะครับว่าอะไรเป็นยังไงแล้วเราจะเดินต่อไปยังไงในการเล่นเครื่องเสียงเล่นเครื่องเสียงก็เป็นเรื่องที่สนุกนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดอย่างที่บอกว่าถึงแม้บางทีเราบอกว่าเราอยากจะซื้อเครื่องเสียงที่มันถ่ายทอดเสียงได้เที่ยงตรงที่สุดอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยรสนิยมไม่เหมือนกันนะเราก็อยากจะฟังเสียงมันคัลเลอร์บ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไปเพราะว่าเราฟังของเราเองนะครับผมก็สุดท้ายไล่คุณแม่ฝากอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับผู้ชมถ้าให้ฝากนะครับก็อย่างที่พี่อุ้มพูดมันตะเกียบมันเกือบครอบคลุมแล้วคือเป็นรสนิยมของใครของมันแล้วก็ฝากไว้นิดเดียวคือชุดเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าเราจะมองเป็นภาพรวมของซิสเต็มนั้นหรือว่าเป็นชิ้นๆก็ตามเนี่ยมันไม่มีชิ้นไหนที่มันตอบสนองเพลงหรือว่าดนตรีได้ทุกแนวมันไม่มีชุดไหนที่โอเวอร์ออลฟังได้ทุกอย่างจบไม่งั้นทุกวันนี้มันจะมีการย้อนกลับไปหาลำโพงยุค1920 1930ทำไมใช่ไหมฮะดังนั้นคือก็ต้องเข้าใจไว้ครับว่าถามตัวเราก่อนว่าเรามองหาอะไรเราอยากได้อะไรแล้วก็ศึกษาเพื่อจะไปจุดนั้นนะครับโอเคระหว่างทางอาจจะมีหลงทางบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องเข้าใจแล้วก็อย่างน้อยแต่ถ้าเกิดเรามีหลักก่อนปุ๊บเนี่ยมันจะเดินไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางมากนักดังนั้นถ้าเกิดสังเกตนะครับทางคนญี่ปุ่นเองเนี่ย ที่เห็นได้ชัดเลยแทบจะไม่มีบ้านไหนที่มีลำโพงแค่คู่เดียวอย่างน้อยจะต้องมี2คู่ที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งเนี่ยแล้วก็สมัยใหม่คู่หนึ่งสมัยเก่าอีกคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคู่เดียวแบบเดียวไม่สามารถตอบสนองเพลงทุกอย่างได้แล้วก็ผมเชื่อว่าคนเราก็ไม่ได้ฟังเพลงแค่แนวเดียวครับทั้งมีคนบางคนก็ต้องฟังเพลงเก่าๆบ้างเพลงลูกทุ่งบ้างอีกในขณะเดียวกันก็อยากฟังเพลงที่สมัยใหม่ยุคที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องเข้าใจตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าเข้าใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไม่คาดหวังกับอะไรบางอย่างจนเกินไปครับติดแล้วครับก็เครื่องเสียงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่แล้วแต่คุณจะชอบอะไรมันไม่มีถูกไม่มีผิดอาจจะมีโง่หรือเปล่าเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องค่อนข้างที่จะศึกษาความรู้นิดนึงแล้วก็มันต้องเข้าใจจุดว่าทำไมบางอย่างคนนู้นชอบแต่ทำไมเราไม่ชอบบางอย่างอยู่แค่การไปแขบลำโพงในห้องเท่านั้นเลยครับคุณก็จะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งครับก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ต้องร้องเล่นไปเรื่อยๆครับครับคุณเจมี่ครับครับก็นักเล่นส่วนใหญ่อ่ะผมว่าส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์นะครับเท่าที่มาคุยกับผมหลายๆคนก็จะบอกว่าโดนหลอกมาเยอะแล้วแล้วก็มาฉลาดกับผมตลอดอ่ะคือฉลาดคือแบบคือเราขายของไม่ได้เราขายของไม่ได้เพราะเขาโดนหลอกมาเยอะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะให้สรุปสำหรับนักเล่นผมว่าเอาที่ตัวเองชอบครับมีกำลังแล้วก็สามารถที่จะเป็นทรัพย์สินให้ลูกหลานต่อไปครับอันนี้คือวิธีเล่นที่ฉลาดที่สุดครับผมอาจารย์ครับผมชอบคำพูดของป๋าเดียวสันพาสนะเขาบอกว่าเครื่องเสียงมันคือเอนเตอร์เทนก็เราต้องรู้สึกอย่างนั้นครับผมว่านะก็คงจะสอดคล้องกับทุกท่านแบบนี้ครับเราเล่นเราคงน่าจะต้องมีความสุขมีความสนุกกันของเราครับผมนะครับก็คิดว่านะครับก็น่าจะได้อะไรไปบ้างๆนะสนทนาภาษาวัฒนธรรมเครื่องเสียงนะครับที่ทางงาน December Analog Showcase นะครับต้องการที่จะสื่อสารไปยังคนเล่นเครื่องเสียงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพรรคพวกกันทั้งนั้นครับรู้จักกันแทบทั้งหมดนะครับก็คิดว่าถ้ามีอะไรนะครับต้องการติชมแนะนำอะไรก็อินบ็อกซ์หรือว่าฝากบอกมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาคุยกันในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สำหรับ Audio File ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับAudio File Video File BAV High End Show แล้วก็ช่อง YouTube Audio File Video File Channel แล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆ
เว็บไซต์ audiofile.fi ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ